นายทศพลกฤตวงศ์วิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าตามที่ได้มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนยื่นข้อเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533ให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันจากข้อเรียกร้องดังกล่าวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการศึกษาแนวทางถึงความเป็นไปได้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนในการนี้สำนักงานประกันสังคมจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนายจ้างผู้ประกันตนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533พร้อมได้จัดทำวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ประกันตนรับชมก่อนตอบแบบสอบถามโดยมีเนื้อหาสาระสำคัญเช่นกรณีขอเลือกให้ผู้ประกันตนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกรับประโยชน์ทดแทนบำเหน็จชราภาพหรือบำนาญชราภาพกรณีขอคืนการคืนเงินสมทบกรณีชราภาพบางส่วนเมื่อผู้ประกันตนออกจากงานกรณีขอกู้ให้ผู้ประกันตนนำเงินสมทบกรณีชราภาพบางส่วนมาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้กับธนาคารหรือธนบัตรหรือสถาบันการเงินได้เป็นต้นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวต่อไปว่าเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมจึงขอเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30เมษายน2564นี้ถ้าเป็นความเดือดร้อนของผู้ประกันตนอันนี้ถามขอเหมือนกันเป็นความเดือดร้อนของผู้ประกันตนเราก็อาจจะทำทุกท่องทางแต่ที่ให้มันต้องถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็คือต้องมีการทำประชาพิจารณ์เพราะว่าผู้ประกันตนไม่ได้ต้องการแบบนี้ทุกคนอาจจะไม่พอใจอย่างนี้ทุกคนแบบเราได้รับบำนาญเราก็ดีอยู่แล้วเพราะทุกคนทุกวันนี้อายุตั้ง 70-80 ก็ยังอยู่ประกันสังคมยังจ่ายให้อยู่ทุกเดือนทุกเดือนโอนเงินเข้าบัญชีให้ทุกเดือนแถมได้รับกรณีของรัฐบาลจ่ายให้อีกสำหรับผู้สูงอายุได้รับ2ทางอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พอใจนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความเป็นธรรมสำหรับผู้ประกันตนมากที่สุดที่เราจะต้องทำประชาพิจารณ์เพราะฉะนั้นเราก็ขอเชิญชวนใหผู้ประกันตนหรือนายจ้างหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเข้าไปแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามของเราหรือในเว็บไซต์ของกฤษฎีกาและเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะตามที่เราประชาสัมพันธ์ออกไปตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายนขอความกรุณาลงมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆเพื่อเราจะได้นำข้อมูลของท่านมาประมวลผลแล้วก็ตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่มีความเดือดร้อนในช่วงนี้ค่ะThank you.